สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน108,009ครบ108ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน108,009ครบ108ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบ9รอบแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเพื่อบอกเล่าความเป็นมาความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลที่มีความเป็นเลิศทันสมัยและก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งนิทรรศการโซนที่1ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่จัดที่อาคารจักรพงษ์แสดงประวัติการกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเหตุการณ์สำคัญในช่วงระยะเวลา108ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2457ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พัฒนาด้านการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นคิดค้นวิจัยและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนอาทิจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น38ศูนย์เพื่อให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานสากลและเป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงในระดับประเทศและนานาชาติได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งครบวงจรศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจศูนย์ความเป็นเลิศด้านหลอดเลือดสมองศูนย์ความเป็นเลิศด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนรักษามะเร็งแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างอาคารที่ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีทางด้านการรักษาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางเพื่อเป็นกำลังหลักด้านสุขภาพของประเทศในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารรัตนวิทยาภัทรเป็นอาคารสูง19ชั้นได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่ารัตนวิทยาภัทรหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งพัฒนาความรู้อันยอดเยี่ยมและได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับไว้ที่ป้ายชื่ออาคารอาคารนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการรักษาพยาบาลใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการรักษาและสนับสนุนด้านงานวิชาการต่างๆโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการโซนที่2ถึงโซนที่9โซนที่2ก้าวนี้ที่ยั่งยืนเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสะสมระยะทางเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โซนที่3ก้าวอย่างมีประสิทธิภาพแสดงพัฒนาทางการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยโซนที่4ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์แสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นหุ่นยนต์ดินสอคัดกรองอาการและลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจและนวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับผ่านทางลมหายใจโซนที่5ก้าวที่ใส่ใจทุกชีวิตนำเสนอ108เรื่องราวประทับใจในเขตรั้วโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โซนที่6ก้าวทันทุกสถานการณ์แสดงเรื่องราวการต่อสู้ป้องกันและดูแลรักษาในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โซนที่7ก้าวสู่อนาคตแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยโซนที่8ก้าวต่อไปด้วยกันเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ด้วยการสแกน QR code เพื่อรับความรู้เรื่องสุขภาพหรือสแกนเพื่อให้เพื่อบริจาคเข้ากองทุนต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และส่วนที่9ก้าวด้วยช่วยกันมีร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์คุณภาพพร้อมสินค้าที่ระลึกจากร้านลอจุฬารายได้สมทบกองทุนเพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบเข้ากองทุน30พฤษภาเพื่อกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้โดยตรงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4382 02-256-4000ต่อ3229ที่ห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดฉายวิดีทัศน์เล่าเรื่องโรงพยาบาลและการแสดงดนตรีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ108ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทั้งนี้การจัดงาน108,009เป็นการจัดงานในรูปแบบ Expo in Hospital on Site และออนไลน์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2565สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าหรือชมแบบออนไลน์ได้ทาง www.108yearsjulahospital.comในช่วงบ่ายและช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 14:55 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภากมลรัตนะรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายประเสริฐสลินอัมภัยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาและผู้ประพันธ์หนังสือนิราชศรีอยุธยาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราชศรีอยุธยาเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนิราชศรีอยุธยาฉบับพิเศษและฉบับทั่วไปพร้อมด้วยชุดโปสการ์ดภาพประกอบนิราชศรีอยุธยาและคำกลอนบรรยายภาพกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายงานศิลปะประกอบหนังสือนิราชศรีอยุธยาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่40โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ2563ถึง2564โดยสถาบันมีแผนดำเนินโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็นการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2564การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา2564การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2563แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2565ถึง2569และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2565
องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอาคารหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรีสนามบินท่าใหม่ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานซึ่งคณะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ระยะที่2เช่นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินระบบเครื่องช่วยเดินอากาศและระบบสาธารณูปโภคจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการทำนบดินบ้านไซนอง2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9พฤษภาคม2560เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินบ้านทรายนอง2อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2561ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้ประมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตรช่วงหน้าแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ55ไร่ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน40โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมอาชีพด้านสาธารณสุขด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษาและด้านบูรณาการอื่นๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เวลา 14:00 น.มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่1ทับ2565ณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนเป็นประธานการประชุมและมีนายลลิตถนอมสิงห์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน29โครงการซึ่งบังเกิดผลสำเร็จแล้ว15โครงการเช่นโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวังคางฮูงในลำห้วยทวนจังหวัดอุดรธานีและโครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลางจังหวัดกาฬสินธุ์มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง6โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก8โครงการโดยคาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ในปี2566ถึง2567การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน2โครงการที่จังหวัดชัยภูมิได้แก่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชีและโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำสะพุงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆทั้งดินน้ำสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงและกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือมีจำนวน25โครงการปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วจำนวน19โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน14โครงการส่งผลให้พื้นที่การเกษตรกว่า 14,700 ไร่มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอ
จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณคลองโพตำบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวีระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายไพรัตน์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดจิตอาสาพระราชทานข้าราชการตำรวจผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนรวมกว่า150คนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่คลองโพปลูกต้นรวงผึ้งและทำความสะอาดบริเวณถนนริมสองฝั่งคลองโพให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและในโอกาสวันสำคัญของชาติวันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางปะอินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้จัดกิจกรรมจิตอาสารักคลองโพเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชนดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคเรื้อรังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565วันนี้ที่ศูนย์เยาวชนหลัก4เคหะชุมชนท่าทรายเขตหลัก4กรุงเทพมหานครคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชนดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคเรื้อรังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างทั่วถึงในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำกลุ่มผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมกับผู้อำนวยการเขตหลัก4ประธานเคหะชุมชนท่าทรายอาสาสมัครสาธารณสุขเขตหลัก4ให้บริการประชาชนกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอาทิตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงภาวะน้ำหนักตัวเกินประเมินสุขภาพจิตให้คำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและบรรเทาอาการลุกลามของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถดูแลตนเองในการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมเหมาะกับวัยและวิธีผ่อนคลายความเครียดมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้ารับบริการประมาณ200คนภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ